้องให้พี่หลิวแนะนำตัวเองนะคะให้กับเพื่อนๆชาวยูทูบทุกคนเลยค่ะค่ะก็ชื่อทิติชยาวีระชาลีนะคะเป็นชาวชุมชนวัดสัมพยานี่แหละค่ะเด็กๆหรือในชาวบ้านก็จะเรียกกันว่าหลิวเกิดที่วัดสามเลยไม่ได้ย้ายไปไหนเราก็จะเป็นกลุ่มเล็กๆของเราดูแลเด็กบ้างดูแลผู้ใหญ่บ้างในชุมชนนะคะของพี่ก็จะเป็นหน่วยของเป็นอปปรที่จะดูแลเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของสุขภาพเรื่องของอะไรพวกนี้ค่ะสงสัยว่าวัดหรือว่าชุมชนมาก่อนคะพี่ดิมคือจริงๆตามที่ชาวบ้านเนี่ยคุยกันตั้งแต่แรกที่ยังไม่ได้มีข้อมูลการค้นคว้าหรือการหาเนี่ยนะคะก็จะบอกว่าวัดเนี่ยก็มาก่อนแล้วก็มีชุมชนตามมาแต่ตามที่เอกสารที่มีการอ้างอิงเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยก็คือเมื่อก่อนเนี้ยพื้นที่ตรงเนี้ยมันจะเป็นพื้นที่ของขุนพรหมใช้คำว่าบางขุนพรหมบางก็คือมีแม่น้ำล้อมนะคะเพราะว่าวัดสัมพยาปกติเมื่อก่อนเนี้ยก็จะเป็นทางผ่านของแม่น้ำเราจะมีตอนนี้เราก็ยังมีแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่หลังชุมชนเนื่องด้วยว่าพอขุนพรหมเนี่ยเสียชีวิตญาติพี่น้องทั้งหมดเนี่ยก็ยกที่ตรงบางขุนพรหมเนี่ยให้กับวัดซึ่งก็คือวัดสามพระยาเดิมทีเดียวเนี่ยชื่อวัดบางขุนพรหมวัดก็มาแล้วก็ชาวบ้านก็จะตามมาก็จะมากันเดินสัญจรมาทางน้ำเพราะวัดเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยคือเป็นวัดราษฎร์ก็เหมือนกับว่าราษฎรสร้างกันมาแต่พอมาสมัยที่จำไม่ได้แม่นว่ารัชกาลที่3หรือ4ให้เป็นวัดหลวงมีคำว่าวรวิหารมาด้วยติดมาเป็นเนื่องจากว่าเป็นขุนสร้างก็เลยถือว่าเป็นวัดหลวงก็เลยมีชาวบ้านแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยเป็นมอญมาก็มาจากอยุธยาบ้างปทุมบ้างที่มาอาศัยอยู่ตอนนี้นะตอนนี้ก็ยังมีเชื้อสายมอญที่ยังอยู่ในชุมชนค่ะแสดงให้ปรากฏให้เห็นตามประวัติศาสตร์คนในชุมชนสามพยาเนี่ยเขาประกอบอาชีพอะไรกันคะตามประวัติที่เคยเล่าเราเคยคุยกันนะคะอายุก็ประมาณ80ท่านก็บอกว่าท่านเคยทำใบลานไปรับลานอีกฝั่งนึงของซอยเพื่อมาตากแล้วก็มาเผาลานจะโยงให้เห็นว่าตอนนี้เราก็มีเป็นบ้านลานเป็นลานทองมีร้านเดียวที่เรายังอยู่แต่ณตอนนี้เขาก็เลิกกิจการไปแล้วอ่ะก็ยังปรากฏให้เห็นถึงรากอยู่ว่าเราก็ยังมีรากมาจากตรงนี้แล้วก็จะมีเรื่องของการทำขนมหวานเนื่องด้วยว่าเมื่อก่อนเนี้ยคนก็ยังอยู่กับในบ้านแม่บ้านอะไรก็ทำงานบ้านก็จะมีอาชีพรับจ้างห่อข้าวต้มแกะข้าวโพดกดคลองแคงทั้งหมดเลยที่เราทำตอนนี้ก็จะเหลือแต่ข้าวต้มน้ำวุ้นแต่เมื่อก่อนเนี้ยเราก็จะมีทับทิมกรอบคลองแคงข้าวโพดต้มแล้วก็มีลอดช่องแต่เราไม่ได้ทำเป็นว่ารับประทานเลยเราทางชุมชนจะทำแล้วไปส่งขายที่มหานาคมหานาคก็จะเป็นแหล่งใหญ่ที่ขายอยากจะให้น้องๆช่วยยังไงเพื่อที่จะให้สิ่งที่เป็นของดีของขึ้นชื่อชุมชนเนี่ยยังอยู่ต่อไปล่ะพี่คือที่พี่ทำอยู่เนี่ยพี่ก็อยากให้เขารู้ของประวัติศาสตร์พยายามหาเอกสารอ้างอิงป้อนข้อมูลให้เขาเพื่อให้รากเหง้าของชุมชนเนี่ยมันยังอยู่เพราะว่าในเขตเมืองเนี่ยมันจะหาชุมชนที่เก่าแก่แล้วก็อยู่มานานเนี่ยมันค่อนข้างยากเพราะว่ามันจะกลืนไปด้วยเกสต์เฮาส์ยิ่งเราอยู่ใจกลางแบบนี้เนี่ยเกสต์เฮาส์เอ่ยโรงแรมเอ่ยมันขึ้นกันเยอะมากแต่รากเหง้าของชุมชนเองเนี่ยมันจะหายไปถ้าเด็กในชุมชนเองไม่ขวนขวายหรือไม่ปลูกให้เขารู้เนี่ยมันก็จะกลืนหายไปกับการเวลาโชคดีที่เด็กกลุ่มนี้สนใจแล้วมีความคิดสอนให้เขาเล่าเรื่องให้เขาให้สนุกกับประวัติที่เขาอยากรู้ประวัติของตัวเขาเองประวัติของชุมชนเองอย่างชุมอื่นที่เขามาทีหลังเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีประวัติอย่างเราแล้วทำไมเราจะต้องทำให้ประวัติของชุมชนเราหายไปเหมือนกับคนอื่นทำไมเราไม่สร้างของเราเองว่าให้มันยังคงอยู่ให้คนเขาเข้ามาหาให้คนเขารู้ว่าเราเนี่ยมีรากเหง้าแล้วเรามาจากไหน